ชุดของคุณปู่คุณทวดนั่นเลยอ่ะเอามาตั้งไว้โอ้โหดูแล้วน่าเกรงขามบอกโอ้โหบ้านนี้นี่แบบตระกูลนักรบเลยถ้าไม่มีก็เอาเป็นตุ๊กตาไปลูกจนหน่อยก็เอาแค่หมวกเหลือหมวกอย่างเดียวจนกว่านี้ก็ไม่มีแล้วนะบางบ้านก็คือเล็กๆก็คือเหลือแต่หมวกสัญลักษณ์เอาพอได้กลิ่นไอของนักรบและวันนั้นเด็กผู้ชายเขาจะเอาต้นโชบุโชบุคือในต้นนี้โชบุของมันไปพ้องกับคำว่าแพ้ชนะเหมือนกับญี่ปุ่นเวลาที่จะสู้อะไรปั๊บก็ให้โชบุโชบุเอาว่าไม่แพ้ก็ชนะเราจะไม่ลองได้ไงถ้าไม่ชนะก็ต้องแพ้ถ้าไม่แพ้ก็ต้องชนะเพราะนั้นคือสอนให้เป็นนักสู้อย่ากลัวหันหน้าก็สู้ไม่ได้วิ่งหนีไม่แพ้ก็ต้องชนะอันนี้คือเรียกว่าชิมากิก็คือให้กินเป็นขนมที่กินในฤดูนี้มีขนมอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าคาชิวะโมจิคาชิวะโมจิคือแป้งข้าวเหนียวห่อด้วยไส้ถั่วแดงแล้วก็ห่อด้วยใบโอ๊กต้นโอ๊กเราเรียกว่าคาชิวะทำไมถึงต้องเป็นใบโอ๊กด้วยก็คือเพื่อที่ว่าใบโอ๊กมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าหากมันออกมามีใบแล้วมันจะไม่ทิ้งใบใหม่มันต้องรอให้ใบใหม่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็อยู่ได้แล้วใบเก่ามันจะร่วงโรยก็เปรียบเสมือนกับว่าให้กินแล้วคือขอให้เด็กคนนี้มีสิ่งคุ้มครองเขาจนกว่าเขาจะอะไรคะเติบโตสามารถป้องกันตัวเองได้เป็นเคล็ดนั่นเองไม่รู้จะออกถึงขนาดนี้ป่ะถ้าออกก็เจ้าพระคุณคงตกกันอีกแหละอันนี้โอบงเมื่อไหร่คะโอบงโอบงคืออะไรคะก็คือลำวงญี่ปุ่นแน่นอนเชงเม้งเทศกาลเชงเม้งของญี่ปุ่นซึ่งมีกิจกรรมในหน้าร้อนใช่ไหมเขาบอกหน้าร้อนปั๊บอะไรตัดทิ้งไปเลยเพราะหน้าร้อนของญี่ปุ่นก็ใส่ชุดโยกตะใช่ไหมคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรคะนี่โอฮากาไมริก็คือไปเชงเม้งไปไหว้สุสานบรรพบุรุษนั่นเองเพราะฉะนั้นเดือนอะไรคะ8หน้าร้อนของญี่ปุ่นอันนี้ก็ดูดอกไม้ไฟใช่ไหมคะในเทศกาลนั้นก็คือเขาจะมีไหว้อันนี้มีความหมายอะไรนัตสึญี่ปุ่นเรียกว่าอันนี้นัตสึอันนี้เรียกว่าคิวริเปรียบเสมือนม้ากับบัวบอกครูทีว่าไอ้แตงกวากับมะเขือม่วงใช้แทนสัญลักษณ์อะไรคะมะเขือม่วงม้าหรือวัวอันนี้เป็นวัวเพราะท้องป่องๆใช่ไหมคะส่วนอันนี้ม้าก็คืออะไรคะแตงกวาถูกต้องทำไมถึงว่าต้องมีม้ากับวัวไหว้ด้วยก็เพราะว่าถือว่าโอบงก็คือเป็นการเทศกาลปล่อยวิญญาณบรรพบุรุษมาให้กลับไปกินไปฉลองกันที่บ้านเพราะว่าลูกหลานมาไหว้เพราะฉะนั้นเวลาขาไปอยากให้เขามาไหมอยากให้เขามาเร็วเปล่าคะอยากให้มาเร็วเปล่าวิญญาณปู่ย่าตายายอยากให้มาเร็วมะมาช้าๆก็ได้เดี๋ยวขอฉันกินก่อนอยากให้มาเร็วใช่ไหมเราจะส่งม้าหรือวัวไปม้าแล้วเวลากลับอยากให้กลับไหมกลับช้าๆก็ให้นั่งอะไรคะนั่งวัวกลับดักไว้ก่อนนะวันนั้นมีทั้งม้าทั้งวัวขาไปขี่ม้ามาขากลับให้มันอืดๆมีในแล้วก็กิวโหเราเรียกว่ากิวโหคือเดินแบบวัวมันเดินนะคะเดินไปเดินมาแล้วก็วนเดินไปเดินมาก็วนไม่เสร็จสักทีเพราะฉะนั้นในการเมืองของญี่ปุ่นมีลงโหวตในสภาฉันไม่แอนตี้ฉันก็ใช้สิทธิ์แต่ฉันรอก่อนนะกล่องที่หย่อนเสียงเนี่ยเดินแค่นี้สมัยหนึ่งคุณจำได้ป่ะเดินไปเดินค่อยๆเดินกว่าจะย่างเยื้องนะคะครูว่าเนี่ยค่อยๆเดินแล้วก็วนหน่อยตามนิสัยวัวเดินวนไปไม่รู้หาอะไรตามเล็มหญ้ากินกว่าจะเดินไปถึงนั่นได้ชั่วโมงหนึ่งไม่หมดเลยจนประเภทล้มเลิกคือแบบจะว่าฉันแบบไอ้นี่เจ้าเล่ห์หรือเปล่าเปล่าฉันกำลังเดินทางอยู่จะไปใช้แบบไม่ได้ใช้สิทธิ์นะนั่นคือแอนตี้การแอนตี้คือซึ่งน่ารักดีในสไตล์ของญี่ปุ่นอันนี้เป็นอาหารนะคะโอบงที่ไหว้เอาล่ะคำถามนี้นางาซากิเห็นไหมข้อสอบเป็นแบบนี้มีทุกปีค่ะถามว่าณที่ไหนสถานที่ดังๆที่มีประโยชน์เพราะปีนี้เราเก่งว่าเป็นอะไรคะฮิโรชิมะใช่ไหมคะซึ่งอยู่ที่เกาะอะไรคะฮอนชูส่วนนางาซากิเมื่อกี้บอกแล้วคืออยู่ที่ไหนคะคิวชูภาพไม่ค่อยนั้นต้องเป็นอะไรคะคิวข้อ4มันหดตรงนี้ไปแผนที่ญี่ปุ่นข้อสอบปีหนึ่งออกนี้จำได้ไหมนี่คืออะไรเขาไม่ถามเทรุโบสึแต่เขาถามว่านั่นโนทาเมเดสกะนั่นโนทาเมเดสกะหนึ่งโกคักุเดคิรุโยนิข้อสอบโกคักุเดคิรุโยนิประดับไว้เพื่ออะไรคะโกคักุเดคิรุโยนิเมื่อกี้เพิ่งจะเรียนไปเมื่อกี้โกคักุอยู่บนกระดานด้วยโกเพื่อให้สอบผ่านใช่ไหมชิไงมาหรือ病気が早く治るように病気が早く治るようにแปลว่าอะไรคะหายป่วยใช่ไหมไม่ใช่หายป่วยแสดงหายป่วยคืออะไรคะนกกระเรียนให้มีอายุยืนยาวใช่ไหมพับนกกระเรียนระวังนะช้อยส์ออกมาหนึ่งโกคาคุดริโยนี้คืออะไรคะขอให้สอบผ่านคุณจะซื้ออะไรมาดารุมะหรือไม่ก็โอมาอะไรคะโอมาโมริใช่ไหมคะหรือเอมะที่เขียนนี้ไปขอพรเพราะนั้นบอกว่าอันนี้ก็คืออะไรคะอาเมงะฟูรานายโยนิแปลว่าอะไรคะอาเมงะฟูรานายโยนิก็คือเพื่อไม่ให้อะไรคะฝนตกอาเมงะฟูรานายโยนิดักไว้ก่อนตัวนี้เพื่ออะไรอาเมงะฟูรานายโยนิตัวต่อไปตัวนี้มีอันหนึ่งซึ่งยากสำหรับปีที่แล้วคุณแยกไม่ออกอันนี้เป็นศิลปะอย่างแรกคือโนโนตัวนี้จำไว้นะลูกจำไว้โนการแสดงคล้ายกันมากเดี๋ยวคล้ายการแสดงอื่นแต่จำไว้ว่าการแสดงที่ใช้หน้ากากจำไว้ถ้ามีหน้ากากหมายถึงโนตัวละครออกมาคล้ายๆกันมากดูโนนะการแสดงที่ใช้หน้ากากนะคุณจะสังเกตเห็นนะคะหน้ากากนี้คือโนการแสดงที่ยากเพราะว่าหน้ากากมันไม่เปลี่ยนนี่หน้าตามันไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าผู้ชมเนี่ยจะรู้ได้จากการที่อะไรคะการแสดงท่าทีต่างๆซึ่งยากนะการแสดงออกให้เขารู้ว่าณตอนนี้คนนี้ที่รับบทนี้เขามีความอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรมาดูต่อนี่คือโนนะคล้ายกันเลยเนาะแต่ไม่ใช่หน้ากากตัวนี้คืออะไรพวกอ่านว่าบุญลักขุบุญกระบอกปีนี้ไม่อันใดก็อันหนึ่งเราว่าดักมันไว้ก่อนบุญลักขุแปลว่าหุ่นกระบอกสังเกตได้คือจะมีคนเชิดบางครั้งคนไม่เห็นใส่หมวกดำชุดดำกลุ่มเหมือนกับนินจาเลยหุ่นกระบอกบุญลักขุตัวแสดงอย่าไปดูตัวคนอย่างเดียวนะคะข้อสอบถ้าออกเขาต้องถ้าออกบุญลักขุต้องมีภาพของคนเชิดให้เห็นด้วยนี่บุญลักขุนะหุ่นกระบอกตัวที่สามนี่ล่ะข้อสอบคราวที่แล้วตัวนี้ออกอันนี้มาเป็นการแสดงไม่ใช่หน้ากากแต่เป็นอะไรคะเหมือนงิ้วเลยเหมือนงิ้วจีนจะมีการเพ้นหน้าตามสีต่างๆอารมณ์โกรธหรือตัวโกงสีอะไรตัวดีจะใช้สีอะไรจะมีสีบอกเขาไม่ถามคุณหรอกว่าแต่ละสีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเขาจะถามมีรูปมาให้และถามคุณว่านี่คือการแสดงอะไรนี่คืออะไรมันจะมีโนที่ดักไว้คือมีโนโนคืออะไรคะโนการแสดงที่ผู้แสดงสวมหน้ากากบุญลักขุหุ่นกระบอกคาบุกิไม่อันใดอันหนึ่งชัว 100% ไม่อันใดหนึ่งคือว่าปีนี้มันอาจจะออกบุญลักขุหรือเปล่าเราจะซ้ำมาอีกอ้าวเฉลยไปเลยนี่คือส่วนของคันจิที่บอกปีหนึ่งคืออันนี้เราเรียกว่ากุสะแปลว่ายากกุสะคำเรียกส่วนประกอบเขาถามว่าอันนี้อ่านว่าอะไรคะฮานะตัวนี้อ่านว่านิโมสึโนนิใช่ไหมคะสัมภาระนิโมสึนั้นก็ถามบอกว่าโดนนะเขาบอกว่าไอ้สัญลักษณ์ตัวประกอบคันจิตัวนี้ที่อยู่ในตัวคันจิฮานะกับนิโมสึตัวเนี้ยโดนนะอิมิงะอาริมัสมีความหมายอะไรเอาละสิอันนี้หมายถึงกุสะก็คือหมายถึงต้นหญ้าเดี๋ยวเราจะดูมีรูปต่อไปนี่ส่วนประกอบคันจิส่วนประกอบคันจินั้นจะมีรู้สึกจะอยู่ในชีตแล้วใช่ไหมคะมีในชีตให้หรือเปล่าไม่มีมั้งส่วนประกอบข้างหน้านี้คือเฮนและที่ดูนั้นที่ผ่านมามีอยู่สองมีอยู่ตรงนี้ค่ะมีอาชิเฮนอาชิก็คือตัวมีเส้นสองเส้นเหมือนขนจมูกนะคะอันนั้นคือตัวอาชิที่ออกมาคือตัวนี้เฮนตัวคัมบุริส่วนประกอบข้างบนคัมบุริแปลว่ามงกุฎหมายถึงส่วนประกอบของคันจิตัวส่วนบนนะคะส่วนล่างนั้นคืออาชินอกนั้นยังไม่ออกเลยซึ่งครูเก่งว่าไอ้นี้ไม่น่าออกอันนี้เพราะยังยากไปตรงนี้ไม่ออกเนี่ยตรงนี้มีทะเลคืออะไรจำได้เบียวคิจำได้ไหมคะเบียวคิซึ่งมันเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆอีไตก็มีตัวอะไรคะตัวทะเลใช่ไหมคะนี่ลองดูเนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามสี่ตัวหนึ่งตัวนี้คัมบุริเฮนอาชิออกแล้วตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้หรืออาจเป็นเฮนที่เป็นลักษณะคือตัวเทเฮนยังไม่ออกคันจิที่ใช้แบบเทเฮนคืออะไรที่เป็นอย่างนี้ไง ใช่ไหมตัวนี้ส่วนประกอบของคันจินี้เราเรียกว่าเทเฮนตัวมัตสึก็ตัวนี้ใช่ไหมคะมัตสึตัวอะไรคะมีคันจิอะไรอีกที่ส่วนประกอบตัวหน้านี้อุตสึก็ได้มีอะไรอีกคะอุตสึซึ่งแปลว่ากดใช่ไหมคะหรืออดสึก็ได้เหมือนกันคือเกี่ยวกับมือครูเก่งนะส่วนประกอบปีนี้น่าจะออกตัวเทเฮนเทตัวนี้หมายถึงอะไรคะมือหมายถึงกริยาตัวนั้นต้องมีมือเข้ามาประกอบด้วยนั่นเองยังไม่เคยออกแล้วก็น่าจะออกตัวนี้อย่างที่บอกซันซือออกแล้วค่ะตัวนี้เทเฮนยังข้อสอบ7ชุด7ครั้งที่ผ่านมานี่ตัวยังตัวนี้ยังไม่ออกยากเกินไปจะมีตัวนี้มาร์กเอาไว้ค่ะไม่ตัวที่2ก็ตัวที่4อันนี้เราเรียกว่าเคโมโนเฮนเคหมายถึงขนเคโมโนอะไรที่เกี่ยวกับพวกสัตว์ต่างๆหมูป่าตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้เคโมโนนอกนั้นยังยากไปตัวนี้ออกแล้วอ้ออีกตัวหนึ่งนิคุสกิคือตัวพระจันทร์นิคุสกินะคะนิคุสกิตัวนี้หมายถึงมีเนื้อมีหนังพระจันทร์ถ้าพูดถึงแล้วนึกถึงอะไรครับพระจันทร์แหว่งพระจันทร์แฟซ่าแบบนั้นหรือเปล่านิคุสกิหมายถึงก็คือมีเนื้อเต็มนะคะมีเต็มเปลี่ยนเนี่ยลองดู1คะแนนตัวนี้ไม่น่าออกสอบอันนี้คือบ่อน้ำของนิกายเซนเพราะอะไรคือประกอบด้วยคันจิ4ตัวโดยมีตัวนี้เป็นส่วนประกอบตรงกลางอักษรจีนนี้ที่เราเห็นบ่อยแต่เราก็ไม่รู้อันนี้มีความหมายว่าอะไรก็คืออ่านว่าวาเลงะวาเลก็คือวาเลพวกเราทาดะเพียงแต่ทาลุก็คือหมายถึงพอเพียงทาลุจริงๆไวยากรณ์ต้องมีคำว่าโนโอชิรุอันนี้เลื่อนหน่อยชิรุแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าขอเพียงแต่ให้พวกเรารู้จักคำว่าอะไรคะพอนั่นเองจริงไหมนิกายเซนนั้นก็คืออะไรคะความเรียบง่ายไม่งกเอาไปทำไมมีไปมาเยอะๆใช้ก็ใช้ไม่หมดให้พอมีพอกินเพราะฉะนั้นนี่คือหลักคำสอนของญี่ปุ่นนะคะนิกายเซนเน้นตรงนี้ให้คำต่อไปอ่านว่าอะไร15อ่านผู้ฟังคะโออะไรคะโอฮานามิโนโทกิโดนาโคโตชิมัสกะแปลว่าอะไรคะเวลาที่วันเทศกาลชมดอกไม้เวลาที่ทางชมนั้นเขาจะทำอะไร1 1 2 3 4อ่ะลองดูถามคุณคำตอบคือไหนคะยอมบังคืออะไรคะโออะไรคะโอเบนโตโอทาเบตริโอซาเกะโอนนดาริชิมัสเขาจะทำอะไรคะก็คือกินข้าวกล่องไปด้วยคือพกญี่ปุ่นจะไม่ซื้อไปคือต่างฝ่ายต่างมาอย่างสองอย่างไปนั่งใต้ต้นซากุระเขาถามว่าโอนามิเขาอาจจะถามคุณว่าดนนาฮานะเดสกะดนนาฮานะโอมินังอะระโอเบนโตชิมัสกะเขาตอบได้อยู่แล้วคืออะไรคะซากุระนั่นคำตอบคือข้อ4อันนี้อะไรคะชิโงโตชิตาริไคงิโอชิตาริชิมัสทำงานบ้างประชุมบ้านทานามิของฉันเกมโอชิตาริเบนคิโอชิตาริชิมัสเล่นเกมบ้างเรียนบ้างอุเมะโนฮานะแปลว่าอะไรคะอุเมะโนฮานะอุเมะโนฮานะคือดอกชมดอกอะไรคะบวยญี่ปุ่นถือว่าดอกบวยคือเป็นความงามที่น่ายกย่องไม่มีการประกวดประชันกับใครคือบานก่อนบานฤดูหนาวก็คือตอนเดือนกุมภาคือถือว่าไม่อยากไปแข่งอวดโฉมกับใครเดือนเข้าเดือนเมษานั่นจะเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งมวลดอกไม้สวยๆก็แข่งกันบานใช่ไหมคะแต่อุเมะหรือความสงบเสงี่ยมความเจียมตัวฉันสวยแต่ฉันก็ไม่มีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนไปอวดใครเพราะนั้นนี่สัญลักษณ์ดีของอุเมะนี่ต้นซากุระคงไม่ถามว่าพันไหนถ้าออกพันไหนมาก็ขอโทษด้วยนะลูกสงสัยอารมณ์คนออกอาจจะนั่นอันนี้คือต้นโอชิมะคือโอชิมะหมายถึงคือต้นซากุระป่าสวยนี่ซากุระลองไปเปิดดูค่ะมีหลายพันอันนี้ยาเอซากุระเป็นพวงเลยกลีบซ้อนพันกลีบซ้อนไม่ใช่กลีบเดียวสังเกตดูดอกซากุระอันนี้อุเมะคล้ายๆกันใช่ไหมคล้ายๆกับซากุระแต่ไม่ใช่นี่อุเมะคือดอกบ๊วยนั่นเองที่บอกให้จบเนื่องจากเวลาไม่พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณดูสำนวนดูชี้สำนวนนะคะ อาจจะต้องให้ไปดูเองแต่ว่าสิ่งที่ครูพูดไป3ชั่วโมงที่กล่าวมามันอยู่ในนี้เดี๋ยวคงไปดูข้อที่1เฉลยใครรู้ป่ะข้อที่1เดี๋ยวบอกเฉลยให้เป็นข้อ1ใครทำมาแล้วข้อที่อะไรคะ2สำนวนสันเน้นจำได้ไหมคะสันเน้นครูเลือกเอาแต่ข้อที่ทำกันไม่ได้พวกเราไม่ได้ไอ้ที่ง่ายๆไม่เอามาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นหนูเอานี้แล้วกลับไปดูอีกทีหนึ่งสันเน้นเป็นสำนวนแปลว่าเสียดายน่าเสียดายใช่ไหมคะน่าเสียดายข้อที่2คำตอบคือข้อยมบังเห็นคำว่าอุรายามาชิไหมคะอุรายามาชิน่าอิจฉาน่าอิจฉาอุรายามาชิเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อ4คุยบิโตโตอุมิเออิคุสโมริเดสฉันกะว่าจะไปอะไรคะไปทะเลกับแฟนจะบอกซันเนนบ้าหรือเปล่าเขาบอกว่าอุรายามาชิเดสเนี่ยตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดของข้อที่2นะคะอุรายามาชิเดสเนี่ยข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคำตอบคือข้อยังไม่แก่ยังมีแรงไหวอยู่บอกแล้วให้ทาคาชินานาโกะคุยกันเขาบอกซัมโปนิอิคิมาเซนการเสนอเป็นการชักชวนใช่ไหมคะธรรมดามารยาทญี่ปุ่นต้องบอกอิคิอะไรคะอิคิไตเดสงะโยเทงะอารุไฮไลท์ป้ายไว้โยเทงะอารุออกมาทุกปีเลยโยเทงะอารุแปลว่ามีกำหนดมีอะไรคะแอพพอยเมนต์มีเรื่องต้องไปทำกับอีกอันหนึ่งยักโซคุงะอารุแปลว่าอะไรคะยักโซคุมีนัด มันสลับกันทุกที2อันนี้ออกพร้อมกันก็มีเหมือนกันยักโซคุงะอารุนเดสอยากไปอะแต่ว่าติดอะไรคะติดธุระมีนะคะมีกำหนดข้อที่4คุยกันคุณตรงนี้นะคะฮอนโตเซมปุกิซุอิชิสำนวนซุอิชิโออิเลรุแปลว่ากดสวิตไม่ใช่อดสุนะคะขีดไว้เป็นสำนวนเอาไปออกข้อสอบได้ในหมวดคำช่วยซิโจอิเลดุมันจับคู่กับข้อที่1อะฮอนโตเดสเออจริงด้วยก็บอกซิโจอิเลเตโมอุโงคิมาเซนกดสวิตแล้วมันก็อะไรคะไม่อะไรคะกดสวิตแล้วมันอะไรคะพัดลมไม่หมุนมูราตะบอกว่าโอ้จริงด้วยอะฮอนโตเดสเน่ตอบข้ออะไรคะข้อที่1โควาเลติมัสเป็นสภาพมันทำไมคะเสียอยู่ส่วนคำว่าโควาชตันเดสกะแปลว่าอะไรคะโควาชตันเดสกะทำเสียใช่ไหมโควาชตันเนี่ยคุณทำเสียใช่ไหมข้อต่อไปข้อที่5ไปเร็วหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณไปดูรายละเอียดข้อที่5คุยกันว่าอากิตาซังคาไลโมโนวะไดโจเดสกะสำนวนคาไลโมโนแปลว่าอะไรคะของเผ็ดอาซาดะตอบว่าอะไรไม่รู้แต่มินามิบอกโซเดสกาจ้าโฮกาโนโมโนนิชิมาโชจำได้ไหมคำนามบวกกับนิชิมาแปลว่างั้นเอาเป็นอะไรคะเอาอย่างอื่นก็แล้วกันแสดงว่าอะไรคะอาซามิต้องตอบว่าอะไรคะข้อ4ถูกต้องชดโตจำได้ไหมคันจินี่แหละตอนแรกๆมันก็โอนาคาดีๆพอตัวอยู่ไปพอปีต่อไปแก่กล้ามากโอนาคาดันเขียนเป็นตัวคันจิแล้วพวกคุณก็เจ๊งตามๆกันเพราะอ่านไม่ออกไม่รู้โอนาคางะโอนาคาโอโควาสึเป็นสำนวนแปลว่าอะไรคะท้องเสียสำนวนบอกท้องเสียแต่คนญี่ปุ่นถือว่าปากคุณไม่ดีเองเอาของไม่ดีใส่ปากก็ถือว่าทำให้เสียคุณทำท้องของคุณให้เสียใช่ไหมท้องเสียใช่ไหมข้อที่6ดูข้อที่6เลี้ยวนี่โนโยอินั้นโยอิแปลว่าเตรียมการจัดเตรียมเลี้ยวนี่โนโยอิว่าโมเดคิมัสตะกะเตรียมอะไรคะเตรียมอาหารเสร็จแล้วยังมานีบอกว่าโมเดคิตาโตโมยมัสกะฉันคิดว่าเสร็จแล้วล่ะมิเตคิมาโชกะเวลาที่คนเสนอว่าจะทำอะไรให้เราใช้คำว่าคำกริยาตัดมัสทิ้งเติมโอข้างหน้าและเติมชิมาโชข้างหลังบอกว่าตัวนี้บอกว่าอะไรคะมิเตคิมาโชกะเดี๋ยวฉันไปอะไรคะไปดูให้เอาไหมเวลาใครเสนออะไรมาแบบนี้ปั๊บเราเองแล้วบอกว่าโอเนไงชิมาจำไว้ออกทุกปีมาร์กไว้เอาดาวมาร์กไว้พอบอกมาโชกะปั๊บต้องบอกว่าให้โอเนไงชิมัสหรืออาริงาโตโกไซมัสโอเนไงชิมัสนะคะโอเนไงชิมัสนั่นคำตอบคือข้อ2ข้อที่7มาดูมาดะคาระไนเดสกะยังไม่กลับอีกเหรอมาดะสโกชิชิโงโตงะโนโคเตอิรุนเดสข้อนี้ครูเข้าใจว่าคุณอ่านคันจิไม่ได้ก็เลยตอบไม่ได้ใช่ไหมมาดะสโกชิชิโงโตงะโนโคเตอิรุนเดสโนโคริมัสก็คือยังมีอะไรคะ งานค้างยังเหลืออีกหน่อยฮิโรโกะบอกว่าอะไรไม่รู้มาดูต่อสุพรรณีบอกว่าอาริงาโตโกไซมาสดาฮิโรโกะต้องเสนอตัวช่วยแล้วใช่ไหมเสนอตัวหรืออาจจะชมอะไรสักอย่างไม่เสนอจะช่วยหรือเปล่าเดโมแต่ว่านั้นฮิโรโกะบอกโซเดสเอางั้นเหรอเดวะโอซากินิเซซิมันงั้นขอตัวก่อนเพราะฉะนั้น37คุณว่าข้ออะไรคะไม่ชมก็ต้องเสนอตัวช่วยมีไหมคะโอเทสไดชิมาโชกะมีไหมโอเทสไดชิมาโชกะมีไหมคะมีเทสไดแต่ไม่ใช่มาโชไม่ได้เป็นการเสนอตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาหลอกเราไม่ถูกเวลาจะตอบได้คือต้องมีคนจะตอบอริงาโตโกไซมัสคือต้องชมเราหรืออะไรคะเขาเสนอตัวในเมื่อไม่มีสำนวนเสนอตัวนั้นต้องเป็นคำชมอันไหนที่เป็นคำชมข้อที่2ถูกต้องโยคุกัมบัตเตมัสนี่พยายามดูทำข้อสอบดูลักษณะนะโยคุกัมบัตเตแหมช่างอะไรคะขยันจังเลยอริงาโตโกไซมัสเดโมแต่ทำไมคะคำตอบ1 2 3 4โมซึงุโอวาริมัสกะอีกอะไรคะอีกเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงหรอกงานยังไม่กลับหรอกทำงานอีกแป๊บหนึ่งอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะคะมาดูหน้าต่อไปข้อที่8ข้อที่8อิโซงะชิโซเดสเนโซตัดอิทิ้งเติมโซเบมาอะไรคะดูท่าทางยุ่งจังเลยนะชาอินบีพนักงานบีบอกไอชตะไคงิแก้ด้วยไม่คาอุเป็นอุเป็นอิค่ะพิมพ์ผิดไอสตาโนไคงิโนจุนบิจำได้ไหมคะจุนบิแปลว่าอะไรคะเตรียมจุนบิโอชิเตะโอคานะคิระบะนาเรมาเซนเทะนะคิระบะนาเรมาเซนเป็นสำนวนแปลว่าต้องนะคะต้องอะไรคะต้องเตรียมอะไรคะการประชุมวันพรุ่งนี้พนักงาน A บอกโซเดสก็เหรอ B ไดโจบเดสเป็นการปฏิเสธในตัวแสดงว่าต้องขอเสนอตัวช่วยคืออะไรคะช่วยไหมเสนอตัวสำนวนไหนคะที่เป็นการเสนอ3ถูกต้องนันนิกะเทสไดชิมาโชกะเซติไดมาโชกะข้อที่9มิตะเองะวะโดเดชะหนังที่ไปดูเป็นไงบ้างตอบว่าทอติโมโอโมชิโรคัตเตเดสแปลว่าสนุกมากวัตชิโมคมบังมินิอิโคโตโมเตมัสฉันเองก็อะไรคะกะว่าตั้งใจว่าจะไปดูเหมือนกันโมริบอกว่าคิโนมาเดะดัตตันเดสโยมันอะไรคะคิโนมาเดะดัตตันเดสโยมาอะไรคะฉายถึงแค่เมื่อวานนี้แค่นั้นเองแปลว่าไม่มีแล้วเฮ้โซนันเดสกะเหรอตอบว่าอะไรคะซันเนนเดสคุณดูนะซันเนนซ้ำกันแล้วใช่ไหมคะกับข้อที่แรกเพราะฉะนั้นข้อปีนี้มีสิทธิ์ไม่ออกมา2ปีซันเนนจำได้นะซันเนนแปลว่าแต่ไม่ใช่เห็นว่าอ๋อคำตอบซันเนนใช่แน่เลยระวังเขาหลอกเราไม่ใช่บอกว่าไลเนนเค็กคอนชิมาซันเนนเดสเน่ไม่ถูกกาละเทศะนะคะ10ข้อที่10เฉลยข้อไหนคะไม่ได้เจอกันนานโอฮิซาชิบุริเดสถูกต้องไม่ได้เจอกันนาน11คีย์เวิร์ดบอกว่าดูชิมาสตะเป็นอะไรไปน่ะเห็นคำว่าโอไดจินิไหมคะโอไดจินิใช้พูดเราก็ดูแลสุขภาพดูแลร่างกายคนสุขภาพแสดงว่าเขาต้องป่วยใช่ไหมคะข้อไหนคะข้อ1ถูกต้องชดโตโอนาคังะอิไตเดสสังเกตดูคีย์เวิร์ดคือโอไดจินินะคะต้องเกี่ยวกับการป่วยและสุดท้ายคืออะไรคะมิซึงะเดไนเดสน้ำไม่ไหลคนที่โรงแรมบอกว่าอะไรคะไม่รู้ว่าอย่างไรล่ะเคียคุลูกค้าบอกนารูโฮโดนารูโฮโดคืออะไรคะอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าฉันต้องปล่อยโง่น่าเป็นข้ออะไรคะ3ถูกต้องโคชิราโอโอชิเตกุดาไซต้องอะไรคะจดกดตรงนี้เอาละค่ะที่เหลือนะคะข้อสอบที่เหลือแบบฝึกหัดนั้นครูวงไว้ข้างหลังอย่างข้อสอบสำนวนนี้ข้างหลังมีนา53หมายถึงข้อนี้เอามาจากข้อสอบชุดของปี53เดือนมีนาแล้วข้อที่เท่าไหร่หนูไปดูเฉลยเอาก็ได้นะคะและถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะอยากติดต่อครูอยากถามเชิญนะคะอัชรา